ผมจะขอเปลี่ยนเรื่องสังคมควรจะเรียนรู้อะไรจากการที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในข่าวว่ากินยาฆ่าตัวตายแล้วก็มีจดหมายเขียนไว้ในทํานองว่าเพราะเชื่อใจคนบางคนหรือบางกลุ่มให้ไปปฏิบัติแล้วให้หยุดแล้วแล้วก็เดินต่อคุณอภิสิทธิ์คิดว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างไหมครับสังคมแม้เรื่องนี้ยังมีอะไรปริศนาหรือเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ที่ยังไม่มีคำตอบครับเนื่องจากว่ามีผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านหนึ่งที่เขาว่าเป็นแฟนขณะนี้น่าจะฟื้นขึ้นมาครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ข้อมูลจากทางนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าตกลงเนี่ยการมีพิษเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเกิดโดยอะไรอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ข้อเท็จจริงตรงนั้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเหตุการณ์ของการเรียกว่าฆ่าตัวตายหรือเข้าใจกันว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ชัดเจนนักแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนแน่ๆเนี่ยก็คือว่าเวลามันเกิดเรื่องการคือเรื่องนี้ก็พัวพันกลับไปเรื่องของการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้นะครับแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเวลามันเกิดเรื่องของการทุจริตขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีแหละครับแรงกดดันที่มันมีต่อปลัดก็คือเรื่องของการถูกสอบเรื่องของปปง.เรื่องของอะไรต่างๆรวมทั้งในทางราชการด้วยนะฮะทั้งอาญาทั้งทางวินัยทั้งราชการด้วยก็นี่แหละครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมีบทเรียนกันว่าเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยในที่สุดมันก็จะมีแต่ความเสียหายแล้วก็ความเศร้าสลดที่ตามมาทำไมคุณอภิสิทธิ์ไปคิดเรื่องทุจริตแล้วมันไม่ก็มันเป็นที่มาของเรื่องอ่ะก็คนก็คิดว่ามันเป็นที่มาของเรื่องแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าหมายความว่าไงครับมันใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ทุจริตเป็นที่มาทุจริตเนี่ยมันมีเหตุล่ะแต่มันเป็นที่มาของการตายหรือเปล่าเรื่องทุจริตแต่ว่าสังคมก็จะดึงเอาสองเรื่องนี้บวกด้วยกันผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ทุจริตเนี่ยมักจะมีปัญหาหรือว่ามักจะโดนคนผูกเรื่องกับเรื่องทุจริตอยู่เสมอคือเพราะกรณีนี้มันค่อนข้างชัดนะครับว่ามันเป็นแรงกดดันอยู่นะครับแล้วก็ข่าวคราวที่ออกมาก็เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รวมทั้งที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่ามีการเขียนถึงว่าความผิดพลาดคือการไปเชื่อใจนะฮะคนซึ่งเหมือนกับบอกให้ยุติอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้มันก็ต้องผูกกลับมาเรื่องนี้ครับคนระดับปลัดกระทรวงคุณนภสิทธิ์เคยเจอคนนี้ไหมครับผมไม่รู้จักนะครับผมไม่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกโอ้โหจำไม่ได้เลยครับว่า7 8ปีแล้วว่าอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างไรครับหมายความว่าเพิ่งขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงในยุคไม่นานมาเนี่ยครับครับในยุคที่คสช.เนี่ยนะยุครัฐบาลคสช.ครับคุณอดุลแสงสิงแก้วเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นคุณอดุลเป็นรัฐมนตรีครับแล้วตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เคยท้วงติงอะไรก็มีคุณตอนนั้นมีคุณวัชระเพชรทองเนี่ยเคยออกมาพูดถึงกระบวนการทุจริตเพราะว่าตอนแรกๆที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะที่แต่ตอนนั้นก็คือคุณวัชระเนี่ยเคยออกมาพูดทำนองว่าเรื่องนี้มันเป็นขบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการสอบแล้วก็พบปัญหาการทุจริตแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็การดำเนินการทางอาญากันอยู่